ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะมาตามต่องวดนะฮะของปู่เมืองโคราชนะครับผมปู่เมืองโคราชนะฮะครับได้ยินข่าวมาว่าปู่เข้าโรงพยาบาลนะครับผมครับก็ทางช่องก็จะโทรหาปู่นะฮะปู่บอกว่าถึงจะเข้าโรงพยาบาลแต่ปู่ก็มีเลขวิ่งให้นะครับเนาะมีต่องวดให้เอ้าต่องวดเป็นแบบไหนแล้วปู่อาการปู่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเลขปู่นี่เข้ามา1ปีจะหลุดแค่ครั้ง2ครั้งเองนะครับนะฮะเลข3ตัวนี่คือ3ตัวตรงไม่ต้องโต๊ดไม่ต้องคูณนะฮะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อสายคุยกับหลวงปู่กันครับผมกราบนมัสการครับปู่เบิกทราบครับโอปอเด้อครับปู่อันกูแตก3ตัวเลยครับปู่3ตัวมาตรงอีหลีครับปู่เอฟซีถามหาหลายๆครับอัน83กับเข่า583กับเข่ามั้ยค่ะโหคนโทรหาหลายมั้ยปู่ผมมาจากฮ่องกงก็มีโอ้ครับผมบูแม่นแม่นแม่นมากเลยครับผมเลขสูตรคลิปยมมันไปถึงประเทศนอกเลยครับผมครับงวดนี้ปู่ว่ามีเลขวิ่งบ่ค่ะงวดนี้มีต่องวดไหมครับปู่วิ่งแน่ผลก็สองมาตัวนึงบนย่างเดียวบ่ค่ะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเมื่อนี้ปู่ก็ให้เลขวิ่งมาก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะปู่อัน FC โทรหาหลายอยู่แม่นบ่ค่ะหลายอยู่โทรมาขอให้เสนอขอให้3ตัวชุดเต็มด้วยครับโทรมาขอ3ตัวกันเต็ม อยู่ทางวัดถือหลายบ่ค่ะญาติโยมทั้งพุ่นโอ้ให้มาชุดตัดให้โยมนั่นน่ะว่าให้ญาติโยมเป็นหมดทุกคนแล้วบิณฑบาตครับผมโอ้โหเต็มถ้าใกล้ถูกเบิ้งไม่รู้เราก็จะไปนอนโรงพยาบาลเอ้าปู่ไปนอนโรงพยาบาลเหรอครับนอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่12นู่นนะเอ้าเป็นอะไรครับปู่เป็นยังค่ะเจ็บคอโอ้หมอบอกเราเดี๋ยวจะเช้าแล้วแต่วันนี้ครับตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลบ่ครับปู่โอ้ยหายไปไวนะครับปู่หายไปไวเด้อค่ะบ่ฮู้ว่าปู่เข้าโรงพยาบาลไม่อยากบอกใครหรอกครับครับคืออันงวดนี้เลขวิ่งเนาะค่ะคือปู่ต่องวดให้เลขวิ่งไว้ก่อนนะปู่เนาะไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะให้ปู่ออกจากโรงพยาบาลก่อนครับผมวิ่งตัวใดก็ครับปู่0กับ2นั่นแหละมาตัว1บนอย่างเดียวงวดที่เดียวที่ตัดให้เจ๊ก็แปลเป็นน่ะครับเงินให้0กับ2ปู่ค่ะโรงพยาบาลได้เจ็บมือเหรอคะนี่ได้6 มือแล้วป๊าดเขาโดนอยู่ได้เนาะค่ะครับเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเนาะปู่ค่ะก็คือ FC ก็จะฝากโทรหาปู่เนาะครับผมปู่บ่สบายโอ้มันบ่ขาดสายบ่ว่าสายกับใหม่ครับแสดงว่า FC ยังไม่รู้ขนาดแอดมินยังไม่รู้เลยนะฮะเพิ่งจะรู้วันนี้นะครับผมโป้มาเต็มเลยจากฮ่องกงก็โทรมาโอนเงินมาให้ 3,000 โอ้สาธุครับปู่สาธุเป็นถึกน้ำเนาะดีใจน้ำเด้อค่ะอยู่กรุงเทพของสายก็โทรมากับเจ้านึงโอนมา 5,000 เจ้านึงก็โอนมา 10,000 โอ้แสดงว่าเขาถึกสุด3ตัวหลายแม่นบ่ครับปู่ถ้าไม่รู้ก็เลยไม่ถามเขาว่าถูกก็เลยครับปู่เจ้านึงก็วนมา 3,000 เมื่อเช้านี่ก็วนมาอีก 1,000 นึงครับครับโอ้สาธุครับสาธุนะปู่เนาะโอ้ยออกโรงพยาบาลไวๆเด้อค่ะปู่ครับญาติโยมก็อยากไปหาอยู่วัดก็มีเนาะก็นู่นแหละปู่ออกจากโรงพยาบาลนู่นนะครับเนาะถึงจะขอแนวทางนะครับปู่เดี๋ยวสิครับวันนี้เอาเลขวิ่งไปก่อนนะครับปู่หายไปไว้ก็เลขวิ่งไปก่อนแล้วโรงพยาบาลไปคำนวณใหม่ตัดเอาดิน
ครับยังไม่ได้คัดดีครับผมเนี่ยจะเลือกวิ่งทุกวันครับสูตรนี่ของปูเขามาเป็นปีเลยเนาะค่ะปีนึงหลุด2ครั้งเขาเป็นปีแล้วมันเลิกรุดแล้วเลยสามตัวมันรุดไปแล้วเหรอเลิกรุดแล้วนะครับปูปีที่แล้วมันรุดงวดที่ออก919ปีนี้มันก็รุดงวดออก405มันก็รุดไปแล้วครับรุดปีละครั้งโอ้รุดปีละเทื่อนึงแหมอุปโอ้โอ้เสียดายบ่งั้นเบิกทรัพย์ก็บ่ได้ซื้อน้ําเนาะครับแต่เรียนว่าปีนี้มันไม่รู้อะไรแล้วมันจะขอไปเรื่อยครับผมโอ้สาธุครับปูงวดนี้มาอีกเด้อค่ะปูครับเด้อโอ้ยเศร้าไว้ๆเด้อค่ะปูแอดมินกับบ่ฮู้ว่าปูเข้าโรงพยาบาลค่ะตอนนี้กำลังมื้อนี้ตรวจอีกแม่นบ่ค่ะลงเด้อเศร้ากันมื้อนี้ค่ะให้ได้ออกมาไวๆเด้อค่ะปูครับปูเด้อค่ะสาธุค่ะครับครับขอบคุณครับปูครับค่ะเจริญพรจ้าบานเนาะโอปอแม่นครับผมค่ะพี่น้องอัน FC ก็โทรหาปูหลายปูเพิ่นเข้าโรงพยาบาลครับผมมีคนโทรมาพอดีคนโทรมาพอดีค่ะปูเพิ่นก็เข้าโรงพยาบาลเนาะค่ะแอดว่าสิแจกเบอร์โทรยังบ่ทันแจกกันแล้วกันเนาะให้ปูเพิ่นออกโรงพยาบาลมาก่อนมื้อนี้ก็เอาเลขวิ่งนะคะของปูสิบนอย่างเดียวเลยเนาะโอปอเนาะจะบ่มีรางบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับผมเพราะว่าสูตรรางปูบ่คิวปูเลยบ่ปล่อยครับบนอย่างเดียววิ่ง0กับ2เล็กวิ่งไปก่อนเนาะวิ่ง0กับ2พี่น้องค่ะแอดกับสิโทรสอบถามปูอีกว่าปูให้เพิ่นออกมาก่อนเพิ่นสิได้มาคำนวณ นะคะแอดติดตามปูให้เพื่อบ่พลาดการติดตามให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะเพื่อบ่พลาดการติดตามจากทางช่องงวดนี้สายบุญสาย FC ถือกับปูหลายค่ะอนุโมทนาน้องปูเด้อค่ะค่ะก็อยากให้ปูออกจากโรงพยาบาลไวๆเนาะค่ะท่านผู้ชมก็อยากไปหาเพิ่นอยู่ในเมืองเนาะเมืองโคราชครับผมค่ะก็บ่ทราบแอดก็บ่ทราบว่าเพิ่นเข้าโรงพยาบาลได้แต่เลขเพิ่นมางวดที่แล้ว3ตัวนี่หลายคู่อยู่กี่คู่นะอุปต้องหลายคู่อยู่นะครับ10คู่ได้มั้ยประมาณ10นะฮะประมาณ10กว่าแอดก็จําบ่ได้เนาะแอดก็เลยบ่ทันตามเบิ่งซะก่อนแอดก็บ่ได้ซื้อนําเพิ่นแต่ว่า FC ผู้เพิ่นติดตามปูเพิ่นก็ซื้อไว้เพิ่นก็ถูกเนาะตามผู้ซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายหลายก็บ่คิดว่าเลขเพิ่นสิมาตรงเป๊ะนะคะ583แต่ว่าเลขของปู3ตัวตรงไม่ต้องคูณไม่ต้องโต๊ดเพิ่นว่าครับเพิ่นว่าบ่ต้องโต๊ดเนาะเพิ่นว่าบ่ต้องกลับบอกง่ายๆว่าบ่ต้องกลับพี่น้องค่ะกลับต่องวดก็คือเลขวิ่งอย่างเดียวงวดวันที่1กันยาครับผมกันยาครับเนี่ยยังไม่ได้เขียนเลยเดี๋ยวเขียนครับผมเขียนครับครับอันนี้ก็ต่องวดนะครับต่องวดให้ปู่ให้เลขวิ่งมาก่อนนะครับให้ปู่ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะครับปู่ก็จะมาคํานวณให้นะครับเนาะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งโทรหาปู่นะครับผมเพราะว่าปู่รักษาตัวอยู่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมแอดไลน์หาปู่ก็ได้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ